มาวันนี้มาร่วมดูซีรีส์พิตตี้ที่เราเป็นนางเอกอีกเรื่องหนึ่งยังไงบ้างตอนแรกเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานแบบพอมาดูกันเล็กๆน้อยๆอยู่กันแบบว่าอบอุ่นอย่างนี้ไม่รู้ว่ามีสื่อค่ะแล้วก็มาดูค่ะก็คือตื่นเต้นเพราะว่าได้เล่นเป็นนางเอกแบบซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นว่ามันจะออกเป็นยังไงอะค่ะใช่จริงๆตัวเราเข้าใจในเรื่องของพิตตี้แม้แล้ววันนี้เราได้ถ่ายทอดความเป็นพิตตี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ได้เป็นพิตตี้แต่ว่าคือหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจพอประมาณแต่ยิ่งได้มาเล่นได้มาอ่านบทเนี่ยมันทำให้เราแบบอ๋อมีอะไรมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตของเขาหรืออะไรเบื้องหลังที่เราไม่เห็นเพราะว่าพิตตี้เหมือนกับทุกคนอ่ะฉันก็ไม่เห็นแต่ภายนอกเหมือนกันไงเหมือนกับคนเห็นเรื่องดาราเขาก็เห็นแต่แบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราได้แบบไปอ่านบทไปทำความเข้าใจมากขึ้นก็คือมีความเข้าใจมากขึ้นกันแล้วกันค่ะแล้วก็มาเจอกวางด้วยโอ้ my god ได้เจอกวางสักทีคือฉันบอกเลยนะตั้งแต่แข่งขันกันมาแทบจะไม่ได้เจอกันในงานเลยไม่ได้โคจรมาเจอกันเลยเขาก็ไปเล่นละครเรื่องอื่นฉันก็ไปเล่นซีรีส์ละครเรื่องอื่นเหมือนกันมาเจอกันครั้งนี้เขาให้มาเราเป็นแบบคู่แข่งกันอีกรอบอะค่ะความรู้สึกของการแข่งขันมันกลับมาอีกแล้วทุกคนคือเหมือนตอนที่เป็นเดอะเฟสก็เชื่อเฉือนกันอะเพราะตอนนี้ก็กลับมาเชื่อเฉือนกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะในเวอร์ชันนี้เป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเกิดแบบคือกวางกับชนีคือเจอกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาเป็นหนึ่งในคนแรกในประเทศไทยที่รู้จักอะเพราะว่าหนูมาไทยหนูก็เข้าโชว์เลยเอาจริงๆเขาเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่หนูรู้จักในประเทศไทยที่กลับมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีใจเหมือนกันได้ทำงานกับเขาเพราะว่าเขาโปรเฟชชั่นอลแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็ต้องมาอยู่ในเวอร์ชันที่แบบต้องไปสู้กับกวางอะทุกคนคิดดูกลายเป็นว่าสนุกขึ้นกว่าเดิมแล้วหนูเขาบอกอะไรนะตอนแรกอะที่เขาบอกว่าเราจะแสดงซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับพิตตี้แสดงกับกวางชื่อนึกว่ากวางเป็นนางเอกแต่เขาอยากได้มูดแอนด์ฟีลว่าเหมือนกับเรามีตัวท็อปเป็นกวางอยู่แล้วที่เขาเก่งเขาสวยแต่เราจะเป็นตัวที่ไต่เต้าก็เลยถ้าเกิดเข้าใจแบบสตอรี่เราแล้วก็แบบอ๋อโอเคเมคเซนส์นะเหมือนกับเราก็พยายามแบบสู้ไปเรื่อยๆผ่านการแบบดูถูกมาบ้างเพราะในการแข่งขันเนี่ยเราต้องสู้กับหลายคำแบบหลายคำติชมหลายคำแบบด่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้เป็นเพอร์โซนานั้นที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ก็เลยเป็นสตอรี่นั้นค่ะดูตอนแรกวันนี้ยังไงบ้างความชอบเราเดือดให้คะแนนตัวเราเดือดดีใจนะหนูรู้สึกแฮปปี้อ่ะคือมันออกมาดีที่หนูคิดอีกเพราะว่าคือหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดให้หนูไปแสดงเมื่อ8 ปีก่อนอ่ะหนูว่าหนูร้องไห้อ่ะเพราะว่าภาษาเรายังจัดการไม่ถูกต้องหลายๆอย่างแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราได้เก็บเกี่ยวความสามารถอย่างน้อยมาแบบว่าสักพักแล้วแหละได้เล่นนู้นเล่นนี้มาบ้างแบบไม่ว่าจะเป็นบทเล็กบทน้อยอะไรต่างๆแล้วครั้งนี้ได้มาเล่นก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าพร้อมกว่าเดิมแล้วก็แฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเรื่องราวที่มันถ่ายทอดออกมารู้สึกธรรมชาติรู้สึกว่าการพูดโทนต่างๆเลยรู้สึกว่าแบบฟันน่ะหนูชอบอ่ะดูไปก็ภาษาดีมากหนูภาษาหนูดีขึ้นเยอะเลยค่ะพี่จากแต่ก่อนนั้นหนูขอพูดว่าสำหรับหนูนั้นหนูสุดแฮปปี้มากค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะอันนี้พองานซีรีส์เนาะพองานภาพยนตร์ดีกว่าเต็มขึ้นท่านเป็นนางเอก100 ล้านได้เลยสาธุมาถึงอยู่แล้วแหละเพราะว่าวันแรกก็20 กว่าล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ย I know right I know คือจริงๆแล้วว่าต้องให้ความดีความชอบกับทุกคนเลยเพราะว่าทางพี่พจน์เขาก็เป็นแบบผู้กำกับแบบมือหนึ่งอยู่แล้วก็ทุกคนอย่างเงี้ยแล้วมันหอแต๋วแตกเป็นอะไรที่แบบหลายคนโตมากับหอแต๋วแตกไงหนูก็เองก็โตมาหลายคนคงคิดถึงอ่ะมาภาคสุดท้ายแล้วก็เลยมาดูกันนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยทุกคนตั้งใจด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยพวกแบบเทคโนโลยีมันนำไปเนาะทำให้มันเนียนขึ้นมากขึ้นมึงแบบเอฟเฟกต์อะไรต่างๆความตลกความน่ากลัวมาเจอกันมันเลยได้แบบเต็มที่เลยค่ะก็ดีใจค่ะคนพูดถึงดอกหญ้าเยอะมากเขาพูดว่าอะไรคะเขาแบบชอบบทผีเราอะไรอย่างเงี้ยคือโผล่มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทนนะคะก็ไปบ่อยอะค่ะก็คือเรียกตอนไหนก็ไปอะค่ะใช่ไหมจริงๆดีใจเพราะว่าหนูเนี่ยได้โอกาสเล่นกับพี่พจน์ก่อนหน้าเรื่องนึงแล้วเขาชวนอีกรอบหนูก็แบบว่าแน่นอนค่ะเล่นที่จริงเล่นเป็นอะไรก็ได้แต่เขาบอกว่าได้เป็นนางเอกผีหนูแบบว่าอยู่แล้วค่ะเพราะตอนหนูดูอ่ะหนูแบบเราเคยอยู่ในฝั่งคนผู้บริโภคไงคนดูหนังแล้วแบบอุ้ยชอบจังเลยหัวเราะจนแบบพ่อมาด่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเคยอยู่ในจุดนั้นน่ะแล้ววันนี้เราได้มาเล่นอยู่ในหนังเรื่องนั้นแล้วแบบว่าฉันทำได้แล้วแหละทิชาโอ้โหจากคนดูตอนนี้ได้เป็นคนแสดง yes ดีใจจริงๆอะใครจะพูดดีใจเกินไปหนูดีใจมากหนูดีใจสุดๆเตรียมแบบว่ามีไปแก้บนหนูมีไปมูอะไรเงี้ยไม่ไปขอไหมว่าหนูไม่เคยขอเลยค่ะหนูไม่เคยขอหนูควรจะขอดีหนูขออะไรอะเพราะมันถึงอยู่แล้วว่า100 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทะยานว่าต้องกี่100 ล้านดีกว่าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่หนูไม่เคยเอาจริงๆหนูไม่เคยขอให้หนังเรื่องนี้หรือว่าอะไรขนาดนั้นค่ะแบบปล่อยให้ทุกอย่าง flow ค่ะแต่ว่าจริงๆหนูจะต้องมาไปขอนะแต่หนูไม่ได้สายมูหนักขนาดนั้นไงคือปกติก็ไหว้แบบปกติอยู่แล้วแบบmake a wish อะค่ะไม่ได้ถึงกับบนเพราะว่ากลัวลืมแก้บนใครเคยเป็นบ้าง เออค่ะก็แล้วก็กลัวลืมแก้บนถ้าเราขออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขอพรทุกวันนะคะพรขอทุกวันเลยค่ะชวนให้หลายๆคนไปดูภาพยนตร์ดีกว่าจะได้เป็นนางเอกร้อยล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะหนูอยากเป็นนางเอกร้อยล้านมากกว่าอะไรในชีวิตนะคะตอนนี้นะคะเป็นโกนะคะไม่คืออยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเพราะหอแต๋วแตกแบบว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่จัดเต็มมากๆเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นความตลก80ความน่ากลัว20แต่ว่าครั้งนี้ด้วยความเทคโนโลยีมันมาแบบเอฟเฟกต์ต่างๆซีนเขาปั้นสุดๆเลยเนี่ยตลกแล้วน่ากลัวมาลงกัน50-50ทุกคนคือทุกซีนอยู่จะตกใจเลยทุกอย่างจะเรียวมากนะคะก็อยากให้ไปดูนะคะสนุกมากค่ะหอแต๋วแตกที่เราโตกันมาเนาะไปดูด้วยนะคะโอเคค่ะ